วิวาทะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะถามกันไปถามกันมาต้องการคำตอบเหมือนกันค่ะโฆษกพรรคพลังประชารัฐถามพรรคเพื่อไทยนะคะว่าต้องการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม่แล้วก็ยังบอกว่าแบบนี้เนี่ยจงใจบิดเบือนเจตนารมณ์ยืนยันค่ะว่าลงทะเบียนรอบใหม่เพื่ออัปเดตให้ถูกต้องตามคุณสมบัติตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะนางสาวทิพานันท์สิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยค่ะออกมาวิจารณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รวมถึงพูดถึงเสถียรภาพของรัฐบาลว่าในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรรคเพื่อไทยให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งตัวเลขและจุดมุ่งหมายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวไม่ได้เป็นโครงการที่สะท้อนภาพความยากจนหรือจำนวนคนยากจนแบบที่พรรคเพื่อไทยพยายามสร้างวาทกรรมและขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นเพราะประชาชนจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยขัดขวางโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่รัฐบาลกำลังดำเนินการจัดสรรให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อแจกเงินแต่เป็นโครงการที่มุ่งจัดสรรสวัสดิการให้ประชาชนที่มีสิทธิ์พึงได้รับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งระหว่างปี2560ถึง2561มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 18,769,468 คนได้รับสิทธิ์ 14,609,415 คนและจำนวนผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1สิงหาคมคือ 13,340,000 รายดังนั้นในการลงทะเบียนรอบใหม่ปี65ที่คาดการว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์20ล้านคนนั้นไม่ได้แสดงถึงจำนวนคนจนเพิ่มมากขึ้นเพราะรัฐบาลบริหารงานผิดพลาดตามที่กล่าวหาแบบคนวิเคราะห์ข้อมูลไม่เป็นค่ะเนื่องจากว่ายังต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนอีกครั้งนะคะรวมถึงการสำรวจรอบใหม่นี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่อัปเดตถูกต้องตรงกลุ่มเป้าหมายซึ่งจะทำให้สามารถจัดสรรสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้จริงจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มในรอบนี้จึงเป็นได้จากหลายปัจจัยนะคะอย่างเช่นกลุ่มตกหล่นที่ควรได้รับสิทธิ์แต่เข้าไม่ถึงการลงทะเบียนในการรายงานตัวเลขผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนมากนั้นไม่ได้เป็นเพราะรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลต่างออกมาภูมิใจกับตัวเลขคนจนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงถึงความสำเร็จในการทำงานเชิงรุกในการกระจายช่องทางการลงทะเบียนได้ดีอำนวยความสะดวกได้ง่ายๆกระจายการสื่อสารได้กว้างขวางทำให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุสามารถใช้สิทธิ์เข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่พี่น้องประชาชนพึงได้รับเป็นความจริงใจในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่ผ่านมาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมาจนถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ได้พัฒนาประเทศชาติในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติรัฐบาลมีเสถียรภาพในทุกมิติทั้งนโยบายที่จะยังทยอยออกมาเพื่อประชาชนโครงการมาตรการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจต่างๆที่จะออกมาเรื่อยๆรวมถึงประเทศไทยยังมีศักยภาพที่จะแข่งขันด้านการค้าการลงทุนคณะรัฐมนตรียังคงทำงานตามปกติและเพื่อประเทศชาติการที่รัฐบาลแจ้งข่าวการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทุกช่องทางประชาสัมพันธ์เป็นเพราะต้องการให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจในข้อมูลข่าวสารและมาใช้สิทธิ์ที่ประชาชนพึงได้รับไม่ใช่การนำงบประมาณมาซื้อเสียงล่วงหน้าหรือทำประชานิยมแบบที่พรรคเพื่อไทยคุ้นเคยสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกระทำอยู่นี้เป็นการสื่อสารเพื่อบิดเบือนเจตนาเรื่องบัตรสวัสดิการดูคล้ายขัดขวางนโยบายดีๆที่ประชาชนควรได้รับจนอาจทำให้สังคมสงสัยว่าพรรคเพื่อไทยจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม่